เรือนหอแอนทองประสมค่ะเรียกได้ว่าเปิดใจหมดเปลือกค่ะสำหรับเส้นทางความรักของนางเอกแถวหน้าแอนทองประสมที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดล่าสุดเธอมาเป็นแขกรับเชิญในรายการดังค่ะเธอก็เปิดเผยเส้นทางความรักที่คบกับเอธินภัณฑ์มากกว่า20ปีค่ะทางด้านของการมีลูกเนี่ยเธอก็บอกว่าเคยมีแผนที่จะมีงานแต่งงานแล้วมีน้องเลยนะแต่แอนเนี่ยทำห่างเองเพราะว่าจัดสรรระบบเวลาไม่ได้ทำให้มันก้าวข้ามผ่านเวลานั้นจนยาวมาถึงทุกวันนี้แต่เธอก็ยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ไม่รู้สึกว่าอยากมีอะไรเพิ่มเข้ามาซึ่งทางด้านของแฟนหนุ่มเองเนี่ยก็เปรียบเหมือนพี่ชายที่คอยดูแลเธออยู่ข้างๆไม่มีห่างไปไหนเธอก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนื่อยนะเวลาเหนื่อยกลับมาคือจะเห็นตู้เย็นวางอะไรที่เราหายเหนื่อยเราก็ดีใจแทนเขารู้สึกช่วงนี้เนี่ยแอนโหลดมากเขาจะวางผลไม้อาหารของมีประโยชน์ไว้เรียกได้ว่าดูแลแบบประคบประหงมกันสุดๆไปเลยพามาส่งเรือนหอสักหน่อยเลยค่ะต้องบอกว่าลมลื่นถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบงานแต่งงานภายหน้าก็ตามก็คงต้องรอติดตามและให้กำลังใจเธอกันต่อไปค่ะ